JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayการงานป.4 สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราเจอกันในคลิปที่7นะครับคลิปสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะมีวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องมือนะครับเราเลยยกตัวอย่างในเรื่องของกรรไกรตัดกิ่งมาให้นักเรียนได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต่อไปเป็นเรื่องกรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับจะเป็นการสาธิตการรับคมกรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับดังที่เห็นในภาพก็จะเป็นการตัดแต่งกิ่งของมาจากที่ต่างๆนะครับอันแรกก็คือจากสวิตอันที่สองจากญี่ปุ่นแล้วก็จากจีนนะก็มีให้เลือกซื้อหากันได้ทั่วไปนะครับตามร้านวัสดุขายวัสดุในการเกษตรพวกมีดติดตาต่อกิ่งการตัดแต่งกิ่งนะครับผมจะหยิบอันแรกก่อนนะครับกรรไกรนะฮะเวลาปลดนะฮะปลดปุ่มสลักล็อกด้วยหัวแม่มือเพียงนิ้วเดียวครับแค่นี้ครับแล้วสปริงมันก็จะเหยียดออกจากกันนะฮะสปริงพอเราปลดปุ่มสลักล็อกสปริงเหยียดจากกันส่วนประกอบของการตัดแต่งกิ่งอันแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือใบมีดลักษณะคล้ายคมสิวด้านหนึ่งเรียบนะฮะด้านหนึ่งเอียงสโลปเห็นไหมฮะคล้ายคล้ายคมสิวต่อไปเป็นส่วนของคานลับนะที่หนาหนาอันนี้ครับคือคานลับสำหรับเอาไว้รองรับใต้กิ่งนะในการตัดแต่งกิ่งนะฮะเวลาตัดแต่งกิ่งหรือตัดกิ่งเนี่ยต้องพยายามตัดด้วยกลางใบมีดนะครับส่วนคานลับออกแบบมาให้โค้งเพราะว่ากิ่งจะได้ไม่ลื่นถลายนะครับตัดด้วยกลางใบมีดของการตัดแต่งกิ่งหลังจากนั้นก็เก็บอย่าไปกางออกนะฮะเวลาใช้งานเสร็จแล้วเก็บโดยปิดปุ่มสลักล็อกอย่างเดิมครับอันที่สองเป็นกรรไกรที่ผลิตในญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เหมาะกับมือคนเอเชียนะครับอันนี้ผลิตในสวิตค่อนข้างจะใหญ่นะครับเหมาะกับมือพวกคนแถวยุโรปถ้าบ้านเราก็มือเล็กก็ใช้แบบนี้ครับนะฮะเราก็ปลดที่ล็อกกรรไกรก็อ้าออกจากกันโดยสปริงเมื่อไม่ใช้ก็ปิดที่เดิมนะฮะต่อไปเป็นกรรไกรจากจีนนะฮะก็อาจจะมีปุ่มขอโทษทีครับที่ล็อกนะฮะอยู่ตรงโคนด้านกรรไกรนะฮะก็เหมือนกันนะครับทุกชนิดนะครับกรรไกรแต่ละอันที่ผมเอ่ยมาเนี่ยครับก็ลักษณะคมก็เหมือนกันนะครับด้านนี้เหมือนคมสิวด้านนี้เรียบนะครับอันนี้คือเหมือนกันครับด้านเอียงกับด้านเรียบนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้กรรไกรต้องระวังนะครับเวลาเราไปตัดกิ่งไม้เนี่ยบางทีกิ่งไม้มันแข็งเราก็บิดกรรไกรไปมาอย่างเงี้ยนะครับพอบําบิดเนี่ยตำแหน่งใบมีดกับคานลับเนี่ยมันก็จะไม่แนบเวลาเราไปตัดกิ่งไม้เนี่ยมันอาจจะพลิกนะฮะหรือเวลาตัดโคนกิ่งตัดชำพืชเนี่ยบางทีรอยตัดที่เป็นปากฉลามเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับทำให้โคนกิ่งตัดชำนั้นอาจจะออกรากยากนะครับทีนี้มาดูนะครับที่อธิบายเมื่อกี้ในครั้งนี้จะเป็นการสาธิตการรับกรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับอันแรกนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะสกปรกนะฮะก็คือเวลาเราใช้ไปมันก็มีพวกยางไม้นะฮะขึ้นที่ใบมีดของกรรไกรนะฮะแล้วก็ตรงคานรับมันก็มียางไม้ฮะส่วนอื่นมันก็สกปรกนะฮะนะดังที่เห็นในภาพทีนี้เวลาเราจะทำการรับเนี่ยเราจะรับตำแหน่งนี้นะครับตรงตำแหน่งตรงใบมีดของกรรไกรที่เป็นส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งนะฮะส่วนนี้เราไม่รับนะครับส่วนเรียบๆเราไม่รับ
กรรไกรนี่เวลาซื้อมานะครับถ้าไม่จำเป็นแล้วอย่าไปถอดนะฮะพอไปถอดเนี่ยนะครับพอเวลาเราประกอบเข้าไปใหม่เนี่ยตำแหน่งในการตั้งใบมีดกับคานลับเนี่ยมันจะไม่แนบกันที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีอันนี้คือตัวสกรูนะครับมันก็จะมีที่ยืดออกมาเป็นเกลียวแล้วก็เอาน็อตใส่มันสามารถถอดได้ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คืออย่างกรณีใบมีดมันบิ่นอย่างเงี้ยครับมันมีกรรไกรมีใบมีดของกรรไกรที่จำหน่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปถอดนะครับถอดแล้วมันตั้งเหมือนเดิมมันจะไม่แนบพอมันตั้งไม่แนบปุ๊บเนี่ยกิ่งมันจะแบบมันจะพลิกนะครับมันจะพลิกเพราะว่าการแนบของใบมีดด้านเรียบกับตำแหน่งด้านเรียบของคานลับเนี่ยถ้าเราตั้งไม่ดีเนี่ยมันจะอ้าออกแล้วตัดกิ่งมันจะได้แผลรอยตัดไม่คมลักษณะการเฉือนของกรรไกรเนี่ยการตัดของกรรไกรตัดแต่งกิ่งมันเป็นเหมือนลักษณะการเฉือนอย่างเงี้ยครับกิ่งไม้มันจะไม่ช้ำนะฮะมันจะไม่เหมือนกับกรรไกรใบมีดตรงนะฮะอันนี้เป็นการตัดแต่งกิ่งมาดูการทำความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรับด้วยกระดาษทรายนะกระดาษทรายละเอียดนะครับแล้วก็มันก็สามารถรับได้โดยใช้ส่วนนี้ครับรูปส่วนที่เป็นโค้งอย่างเงี้ยครับเฉพาะส่วนโค้งนะครับรูปคมส่วนโค้งแต่ผมก็จะแนะนำให้ใช้นี้แล้วกันนะครับผมใช้ไม้เนี่ยครับหุ้มเอากระดาษทรายพันที่ปลายไม้นะครับนะพันที่ปลายไม้แล้วผมก็จะใช้ถูนะฮะถูตรงนี้ครับถูตรงคมนะครับนะฮะด้านโค้งเห็นไหมครับถูจนคมนะฮะจากโคนไปปลายนะฮะเฉพาะส่วนโค้งนะครับอีกแถบไม่ต้องจนคมนะครับจนมันคมมันก็จะเห็นเศษเหล็กหลุดออกมาเห็นไหมครับนะจนคมจากโคนถึงปลายเลยนะครับทีนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องรับนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องรับถ้าเรารับไปแล้วเหล็กมันจะสึกนะครับเหล็กมันจะสึกพอมันเกิดเป็นเศษเหล็กออกมาเราอาจจะลูบ 2-3 ครั้งนะฮะเพื่อทำลายเศษเหล็กที่มันสึกออกมาอันนี้ให้มันเรียบ 2-3 ครั้งพอนะครับส่วนบริเวณอื่นอย่างที่ผมชี้ให้ดูนะครับส่วนเนี้ยมันเป็นพวกยางไม้นะครับเราก็สามารถเอากระดาษทรายขัดได้นะฮะส่วนที่เห็นพวกนี้สามารถเอากระดาษทรายขัดได้นะครับขัดจนสะอาดพวกนี้ขัดได้นะครับพวกนี้ครับแต่อย่าไปขัดส่วนนี้นะครับกับส่วนตรงนี้ครับนะฮะหรือถ้าจะให้ดีก็หาอะไรขูดเศษพวกยางไม้หรืออาจจะมีใช้น้ำยาล้างพวกยางไม้ดำๆออกไปนะครับนะฮะแต่ว่าเวลารับเนี่ยผมแนะนำให้รับเฉพาะส่วนตรงนี้ครับส่วนที่มันโค้งที่เดียวนะครับส่วนนี้เราก็ทำความสะอาดด้วยอาจจะใช้กรรไกรโทษทีครับใช้กระดาษทรายถูเบาๆอย่างเงี้ยครับเพื่อขัดยางไม้ออกไปนะครับมันจะได้สะอาดนะครับมันจะได้สะอาดตรงนี้ก็ต้องระวังนะฮะอย่าไปรับด้วยหินรับมีดนะครับอย่าไปรับให้เหล็กมันสึกเพราะฉะนั้นนะฮะกรรไกรเนี่ยฮะแนะนำให้ใช้กระดาษทรายนะฮะอาจจะเป็นกระดาษทรายน้ำเบอร์หนึ่งนะชื่อกระดาษทรายน้ำเบอร์หนึ่งนะครับถูส่วนโค้งเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องถูแล้วก็ทำความสะอาดส่วนที่เป็นคานลับที่มันสกปรกเจอยางไม้นะครับทีนี้การดูแลรักษาก็อาจจะใช้ให้มันหล่อเลื่อนอาจจะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันหยอดเข้าไปแล้วก็ขยับกรรไกรนะฮะมันจะได้มีความลื่นนะครับจากนั้นก็มีผ้าเช็ดนะฮะผ้าเช็ดน้ำมันให้เกลี้ยงนะครับใช้น้ำมันให้เกลี้ยงแล้วก็เก็บกรรไกรนะฮะโดยใช้ปิดปุ่มสลักล็อกเข้าร่องล็อกครับนะฮะครับทีนี้ก็เป็นการสาธิตกรรไกรครับนะฮะก็มีทุกอันนะครับเน้นขัดเฉพาะส่วนโค้งอย่างเดียวนะครับอย่าใช้หินลับมีดนะฮะหินลับมีดเราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเมื่อเราถอดใบมีดเนี่ยมารับหินรับมีดเนี่ยบางทีมัน
เหล็กมันสึกพอเหล็กสึกมันก็ไม่แนบตัดกิ่งไม้มันก็จะพลิกนะครับเพราะนั้นใช้กรรไกรต้องระวังนะฮะนะฮะถ้ากิ่งมันแข็งเราอย่าไปบิดเดี๋ยวมันโยกคอแล้วมันไม่แนบครับครับครับก็มีแค่นี้นะครับในเรื่องการดูแลการรับกรรไกรตัดแต่งกิ่งนะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันหยอดเพื่อความหล่อลื่นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนในเรื่องของการดูแลกรรไกรตัดกิ่งนะครับการรับใบมีดนะครับจากอาจารย์วันชาตินิติพันธ์นะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้แล้วก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของคมกรรไกรด้วยนะครับถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลนะครับก็ไม่ควรทำตามลำพังนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับทำใบงานมาส่งให้กับคุณครูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับช่วงเปิดเทอมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย